เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons CD ภาค6นะครับเอาล่ะในครั้งนี้นะหลังจากที่เราได้ใช้เจ้าเดอะมอท่าเดอะด้วยนะมอท่านะครับในการทำลายด่านนี้ไปทีนี้ก็มาถึงเจ้าด่าน Advanced Challenge ของวันนี้กันครับชื่อด่านว่า Ghost Nova Galaxy Burst ครับผมทำไมชื่อด่านมันดูอลังการเหลือเกินไหนดูหน่อยโอ้ให้เล่นแบบฮาร์ดชิมพลังชีวิตมี2เงินมี 62,000 บลูนสปีด 300% โมแอปกับคือพลังชีวิตของพวกมันค่อนข้างต่ำพลังชีวิตค่อนข้างต่ำเลยแหละโมแอปแค่ 20% เซรามิก 60% บลูนสปีด 300% พลังความเร็วของโมแอปอะต่ำแต่ว่าพลังชีวิตก็น้อยด้วยรีโกรเรทอะแหละที่น่ากังวลเพราะมันสูงด่านนี้สามารถซื้อขายได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเล่นตัวไหนแต่ถ้าที่ผมมองจากตอนนี้เนี่ยมันให้เราเล่นด่าน90เพราะฉะนั้นด่าน90เราจะต้องสู้กับ DDT ด้วยเราต้องหาตัวที่ตีทั้งเหล็กแล้วก็ตีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีทั้งพลังตัวแล้วก็เหล็กได้กำลังคิดอยู่มันให้เล่นวิสาสายกลางเทียร์3ไม่มันให้เล่นสายล่างเทียร์3ได้หมายความไอ้เทียร์4ได้เราทำลายพลังตัวได้ผมว่าเราต้องทำลายพังตัวก่อนแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อตัวอื่นเพราะว่าด่านนี้เนี่ยสามารถขายตื้อได้ บลูนสปีดเยอะจริงแต่โมแอฟสปีดต่ำครับโอเคผมมีตัวนึงขอดูก่อนแล้วกันว่าศัตรูเป็นอะไรถ้าพังตัวเยอะผมยอมได้ตอนแรกอะผมมองมอท่าเอ๊ะมองสไปแฟคทอรี่แต่สไปแฟคทอรี่ตีเหล็กไม่เป็นเล่นตีเหล็กไม่เป็นมันไม่ได้ให้เอาไม่ได้ให้อัพถึงอันนี้ครับเพราะฉะนั้นตีเหล็กไม่เป็นอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะสู้กับ DDT ได้ผมดูก่อนแล้วกันมันเป็นตัวเหล็กมาเลยฮะเราต้องทำลายพังตัวก่อนอันดับแรกเลยแล้วอย่าลืมนะจบจากตรงนี้มี DDT ต่ออุ๊สไนเปอร์แท็กชูเตอร์จริงๆอะน่าสนแต่ถ้าเราจะมาเน้นทำลายพังตัวหรือว่าเริ่มมาเนี่ยเราใช้วิสาดก่อนสมมุติเฉยๆนะสมมุติเฉยๆอ่ะเราใช้วิสาดก่อนสมมุติเฉยๆอุ้ยมันหลุดมันหนีได้แล้วมันรีโกรครับจุดวางไฟต้องดีมากๆคือต้องเป็นวางจุดที่วิสาดตีไม่ได้แต่มันจุดไฟเข้าไปได้ประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าวางตรงเนี้ยไฟมันจุดเข้าไปหรือเปล่ามันไม่จุดครับเพราะมันไม่เห็นเอาใหม่อ๋อผมรู้แล้วหน้าสุดเนี่ยแหละหลุดถ้าหลุดก็คือจบกันมันเป็นตัวเหล็กทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วตัวที่เหลือนี่คือไม่สามารถที่จะสู้พังตัวได้แบบดีขนาดนั้นอ่ะลองแท็กชูเตอร์ก่อนไหมล่ะผมก็สงสัยในตัวเขาเหมือนกันแต่ศัตรูที่เป็นพังตัวจำนวนขนาดนี้เนี่ยผมกังวลซื้อเทียร์5ได้ก็ยังดีมันยิงได้ก็จริงครับแต่ว่ามันยิงได้แค่ทีละไม่กี่ตัวแล้วการโจมตีธรรมดาของเขามันตีพังตัวไม่เป็นเอาตัวจากกันน้อยมองไม่เห็นพังตัวก็จบด่านนี้ความแสบของมันคือกฎของมันอ่ะมันให้ระวังได้แค่ตัวเดียวแม็กซ์มังกี้แค่หนึ่งผมลองตัวนี้ก็ได้ลองดูว่าถ้าเป็นเทียร์5เนี่ยมันจะสามารถสู้เหล็กได้หรือเปล่าแต่ดูจากน้ำที่มันปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้มาเนี่ยทำลายทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นนายล่ะถ้าเป็นสายนี้ล่ะผมไม่รู้ไงผมเลยอยากลองแต่เพราะว่าไม่ได้อยู่ดีอ่ะต้องเป็นวิสาดเท่านั้นในพาร์ทแรกนะในพาร์ทแรกต้องเป็นวิสาดรู้ว่าเป็นสายวิสาดสายเนโครก็น่ารักนะลองดูเป็นไรไปโอ้
เอ้ยศพอ่ะคือถ้ามันเรียกศพมาได้ประมาณนึงแล้วอ่ะมันโอเคครับคือกองแรกตัวแรกแรกอ่ะมันจะเป็นตัวที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้ามันทำร้ายโอเคโอเคอยู่ที่ตำแหน่งแหละผมว่าวิสาต้องเป็นตัวแรกแน่ๆผมมั่นใจทำลายพังตัวแล้วก็เอาไฟเผาผมว่าจุดศพอ่ะคือเกือบสวยนะเกือบสวยเพราะอย่าลืมว่ามันอยู่ที่ศพทำลายพังตัวด้วยเจ้าหนี้ไปก่อนศพมันหลุดอ่ะมันต้องห้ามหลุดเพราะศพโอ้ยแต่มันก็ยังหลุดอยู่ดีมันไม่มีใครแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยมอท่าก็ไม่ได้สไนเปอร์ผมว่ามันเทียร์แท็กสปีดมันไม่มีมันตีช้าไปหน่อยมันไม่มีออปชันอื่นจริงๆครับเริ่มมาสตาร์ทมามันต้องวิสาทแต่ตำแหน่งอ่ะจะไว้ตรงไหนอันนี้แหละคือข้อที่เราต้องหาคำตอบไปได้อาจจะไว้ข้างหน้าสุดหรือมั้งข้างหน้าสุดแล้วก็ให้ศพอ่ะขยี้ทิ้งไปเลยโอ้ศพช้าไปเรามีวิธีสโลว์พวกมันไหมล่ะมันมีแค่นายเท่านั้นแหละที่สู้ถึงช่วงต้นได้มันอยู่ที่ตำแหน่งจริงๆครับทุกคนย้ายตำแหน่งเขาหน่อยมันก็หลุดอยู่ดีอ่ะคือถ้าเราฆ่าช้าการรีโกรของมันจะเป็นปัญหาให้กับเราถ้าเราฆ่าช้าหลวนเริ่มมาต้องจัดสไนเปอร์ไปก่อนยิงแค่นี้ก็น่าเอาไปตายครับต้องยิงเพิ่มบอกแล้วสไนเปอร์มันช้าไปมันช้าไปมากมันฆ่าไม่ทันแล้วหลังจากกองเซรามิกไอ้กองเหล็กพังตัวเนี่ยเสร็จอ่ะมันจะเจออีกตัวนึงหรือว่าเราแค่ทำลายพังตัวแล้วเราก็จับเอาไม่ได้หรือว่าเราต้องซื้อขายรัวๆลองไหมล่ะเจ้าเนี่ยมันทำลายพังตัวเป็นใช่ไหมแบบช้าไม่ถ้าเราใช้ซื้อตัวนี้ไปเลยนะเงินมันจะใช้เยอะมากๆแล้วพอ DDT มาเราจะสู้ไม่ได้อย่าลืมว่าเราต้องซื้อและขายซื้อและขายมันอาจจะอยู่ที่ตัวปลุกศพจริงๆอะแต่ว่าปลุกศพวางตำแหน่งไหนหรือว่าจะใช้ตัวพ่นไฟยังไงให้มันดีมันต้องวางในจุดที่สามารถพ่นไฟเข้าไปข้างในได้และฆ่าได้อย่างเช่นจุดแบบจุดสตาร์ทเอ้ยที่มันแบบตีเข้าไปข้างในได้ครับผมว่ามันยังมีเวลาในการต่อสู้เยอะหน่อยแต่พอมันหลุดปุ๊บคือเราแพ้เลยไงถ้าเล่นแบบนี้คือถ้าเราไม่หาตำแหน่งที่แบบว่าเพอร์เฟกต์จริงๆนะเราจะแพ้ทันทีแต่มันให้เล่นถึงเทียร์4ข้อนี้น่าสนใจอ่านเลยครับลองดูก็ได้เขาช่วยเราในคราวก่อนทางนี้เขาอาจจะช่วยก็ได้เขาอาจจะยิงพังตัวเป็นแบบงงๆก็ได้งงเลยครับผมสิงงตีพังตัวไม่เป็นมันไม่มีตัวไหนตีพังตัวเป็นสักเท่าไหร่ลองดูก็ได้จบโอ้โหขายไม่ได้เงินคืนด้วยด่านนี้ถ้าเราผมเพิ่งสังเกตถ้าขายไม่ได้เงินคืนเนี่ยถ้าเราวางแผนไม่ดีก็คือจบมันเป็นตัวเหล็กมันเป็นเหล็กมันคือนายมันคือนายคนเดียวหรือว่าเราทำลายพังตัวแล้วเราค่อยๆฆ่าล่ะเราทำลายพังตัวด้วยสายนี้อัพชิมเมอร์มา
อัพชิมเมอร์ปุ๊บเราก็ทำลายได้แต่เราจะทำลายด้วยตัวอะไรดูอีกเหรอลองดูก็ได้อัพผิดแต่แรกต้องใช้เงินค่อนข้างเป๊ะโอ้งั้นไม่มีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่ดีกว่าข้างหน้ามาปุ๊บมันโดนแน่ๆไงนั่นแหละขอแค่มันทำลายพังตัวลองเล่นเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเล่นๆสักตัวเดียวพอไม่ต้องเยอะเอาเป็นชึบอีกทีนึงแค่นี้พอจับแล้วไม่มีประโยชน์เลยครับความเร็วของพวกมันอะน่ากลัวด่านนี้น่าสงสัยมากๆเลยว่าชนะกันยังไงเนี่ยผมว่าด่านนี้นี่ถ้าคนคิดด่านเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในด่านที่ดีมากสำหรับไอเดียผมนะที่ผมคิดด่านแบบนี้ดีมันดูติดขัดไม่รู้ว่าเขาชนะยังไงเนี่ยแหละหนึ่งในด่านคุณภาพของเกมนี้ครับด่านที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมันมีแค่เจ้านี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถต่อก่อนได้ยังไงก็ต้องสตาร์ทด้วยวิสาดแต่แล้วไงต่อตัวเหล็กแบบนั้นตัวที่สามารถฆ่าเหล็กได้ดีก็คือแท็กชูเตอร์แต่ถ้าเป็นเทียร์5มันจะสูงไปลองวิสาดอีกทีนึงมันมี DDT มาจริงๆด้วยมันมาหลายกองเกินไปมันมาแต่ DDT ค่อนข้างช้า DDT ค่อนข้างช้ามันหมายความว่าเรามีเวลาในการฆ่ามันครับผมว่ามันคือการทำลายพังตัวของเจ้าเนี่ยและที่สำคัญอ่ะมันต้องทำลายตัวที่อยู่หน้าสุดอย่าเผลอเป็นเทียร์4เปลืองตังไง4มันต้องทำลายพังตัวกี่ทีเนี่ยค่อนข้างตลอดเวลาแต่มันก็ยังมาไม่หยุดผมไม่มีวิธีจริงๆหรอในการยื้อหยุดหรือว่าพอเราทำลายพังตัวเสร็จเราก็เอาเจ้ามอท่านี่ถล่มมันคือมันต้องยิงให้ตายหรือว่าเราต้องเอาสไนเปอร์ยิงมันไม่ได้สไนเปอร์ยิงช้ามากช้าเกินไปมาถึงอ่ะต้องทำลายพังตัวก่อนแน่ๆแล้ว1 2 3 4สูงสุดมันได้ประมาณ4ตัวครับสูงสุดมันได้ประมาณ4ตัวถ้าเราแบบว่าจะรีบขายแล้วก็รีบนั่นอ่ะอยู่ที่ตำแหน่งของวิสาทตัวแรกถ้าเราอยากจะให้มัน4ตัวแบบดีๆอ่ะมันต้องห้ามระเบิดทันทีเพราะมันจะโดนแค่ตัวเดียวเห็นป่ะตรงนี้ตำแหน่งนี้เกือบจะดีแต่ไม่ดีเอาใหม่ตำแหน่งนี้แอบได้อยู่1 2 3 4ต้อง4ทีแล้วก็รีบขายรีบซื้อ The Biggest One ต้องมาถ้าอย่างงี้ The Biggest One น่าจะใช่งั้น3ทีเอ้ยอัพไม่ถึงไม่อัพถึงแต่ว่าตำแหน่งไม่ดีเป็นเดอะบิ๊กเกตไปเลยเหล็กเหรอ
โหยด่านนี้ผมอยากยอมมากเลยอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอม2 3มันไม่มีเวลาพอที่จะแบบว่าหนีไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงหรือว่ามันมีอะไรที่โจมตีไปแล้วมันค้างความสามารถไว้ไหมล่ะจริงๆก็มีนะหายไปด้วยหายไปพร้อมไฟวิทย์ศาสตร์ต้องเป็นสายพ่นไฟนี่มั้งมันอยู่ที่ตำแหน่งมันอยู่ที่ตำแหน่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าเข้าถึงมากขึ้นแต่ถ้าหลุดคือแพ้เลยต้องมีตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งที่วางแล้วมันไม่หลุดแน่ๆถ้าหาจุดนั้นเจอผมว่าเราโอเคมากๆเลยนะจุดนี้ไม่น่าใช่จุดนี้ไม่น่าใช่จุดนี้ดูใช่เฮ้ยมันไม่ยิงเข้าไปข้างในอ่ะนี่ก็แพ้สิครับหรือว่าฝั่งนี้มันทำยังไงให้ไฟมันจุดเข้าไปข้างในได้ไหมถ้ามีจุดไหนที่แบบว่าวางปุ๊บแล้วไฟมันจุดเข้าไปข้างในตรงหมุนๆนั่นน่ะผมถือว่าผมเจอเลยนะคือถ้ามันโดนเผาตลอดเวลาอย่างนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าใช่แต่ผมเห็นอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าไฟบอลทำไมมันแรงๆลองอัพแค่นี้ดูแวกแรงไม่พอแต่ตำแหน่งตรงเนี้ยน่ารักดีตำแหน่งตรงเนี้ยน่ารักโอ้มันก็ไม่น่ารักขนาดนั้นนะโอ้ยยากเหลือเกินการจะใช้อะไรที่มันจำกัดขนาดนี้เนี่ยนะลองกลับมาใช้สายศพใหม่แล้วกันมันเป็นวงนอกมันเหมือนเกือบได้อยู่มาตรงนี้แทนอ่ะมันอยู่ที่ศพมันอยู่ที่ศพอ่ะมันอยู่ที่ศพว่ามันจะเกิดตรงไหนด้วยลองไว้ตรงนี้แทนมันก็หลุดได้อยู่ดีนะแล้วถ้าศพมันปลุกช้าเราก็จะแพ้งแต่แรกหรือว่าลองวางไว้สักตรงนี้ดูไหมไม่ได้มันต้องจุดเผาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็แบบเรียกศพไปสู้เลยอะไรประมาณนั้นนะยังจะพอคุยจุดดีครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวคือตอนวิสาสมันลงไปมันจะมีเวลาก่อนที่มันจะจุดไฟนิดนึงด้วยย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆครับมันต้องมีสักที่นึงแหละผมคิดไปเองหรือเปล่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าปกติอ่ะการจุดไฟมันจุดทันทีเก็ทไหมการจุดไฟมันจุดทันทีแต่ทำไมพอเวลาผมอัพให้มันเป็นระเบิดอันนี้ขึ้นมามันต้องโอ้โหมันเหมือนมันเลือกสกิลที่มันจะใช้ก่อนว่ามันจะจุดหรือมันจะนั่นก่อนแต่ถ้าเรามีศพเพียงพอจะสังเกตว่าเราฆ่าได้ครับถ้ามีศพเพียงพอมันฆ่าได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตำแหน่ง
เราต้องวางไว้ประมาณอย่างเงี้ยแต่ที่อื่นไม่ได้ถ้าหน้าสุดจะแพ้เลยมันต้องมีเวลาให้ไฟมันจุดก่อนเราเริ่มมองเห็นเราเริ่มมองเห็นแล้วโอเคกว่าไฟมันจะหยุดจุดกว่าไฟจะจุดมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดที่ใช่มีโอกาสมีโอกาสทุกคนอันนี้เร็วเลยนะเพราะคูณ2แต่จุดข้างหน้ามีโอกาสมากๆเลยอ่ะแต่ข้างหน้าไม่ได้ตรงที่ว่าศพมันไม่ความเร็วของบูนมันเร็วเป็นนิดนึงเนี่ยตรงด่านนี้ตรงเนี้ยมีความใกล้เคียงสุดคือถ้ามันสามารถทำลายศพได้ประมาณนึงอะไม่แต่ทุกตัวที่หลุดออกไปเกือบจะทั้งหมดมันเท่ากับว่ามันทำลายพังตัวถ้าเรามีเวลานิดนึงในการซื้อขายนะย้ายตำแหน่งนิดนึงศพตอนแรกโอเคเล่นอย่างนี้ยังไงเราก็จะแพ้ครับเล่นยังไงเราก็จะแพ้เพราะกว่าจะศพจะออกมาตัวแรกมันจะหนีไปก่อนมันจะต้องถูกฆ่าโอเคทุกคนด่านนี้ผมยอมผมขอดูหน่อยว่าคุณชนะยังไงนี่ครับคำตอบผมเจอแล้วไหนดูสิคุณชนะยังไงคุณใช้ตัวอะไรโอ้โหอย่างล้ำอย่างล้ำเลยล้ำลึกโอ้โหล้ำลึกชอบใช่เจ้านี่โอ้โหจริงๆล้ำลึกจริงๆทุกคนนับนะกี่กอง1 2 3 4 4กองวางวิสาทโป๊ะเ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 ป๊ะโอเคโอ้โห4กองนี่มันเหนือขนาดนี้เลยเนี่ยมาเดี๋ยวทำให้ดูเริ่มมานะเขาจะสตาร์ทด้วยการเอาสไปค์แฟคทอรี่วางไว้ตรงนี้ครับเป็นสายนี้เป็น Deadly Spike ครับเพิ่มพลังในการทำลายใช่ไหมพอเริ่มเกมอ่ะปล่อยให้มันโอเคทำไมมันอ๋อต้องเป็น Perma Spike พูดผิดเมื่อกี้ผิดวางใช่ไหม1 2 3เฮ้ยไม่อีกข้อนึงต้องทำให้มันอ่ะปรับเป็นการปล่อยแบบสมาร์ทนิดนึงให้คือ close ให้มันปลายสุดของการปล่อยน้ำ1 2 3 4 4ตัวแล้วขายเราก็มาซื้อเป็นวิสาทใส่นี้เพื่อรอให้ไฟเผาไอ้น้ำที่ปล่อยยงปลายนั่นน่ะมันจะเป็นตัวช่วยตัดแล้วศพมันจะออกมาทันแล้วไงพอศพมันออกมาทันเนี่ยมันก็จะฆ่าได้แล้วไอ้น้ำที่เหลือนั่นน่ะมันสามารถที่จะฆ่าเจ้าไอ้เนี่ย ชื่ออะไรนะ DDT ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสู้กับอะไรเลยเพราะไฟที่พื้นมันทำลายได้ครับและศพที่มีมันก็ช่วยทำลายได้อยู่แล้วมันก็จะโดนหนามเราอะเล่นล้ำจนรู้สึกชอบสุดยอดไปเลยครับคำตอบคือนายครับผมเพอร์มาสไปค์ต้องวางไปก่อนเราก็ติดกับไอ้เรื่องว่ามันจะหลุดไปก่อนอย่างเงี้ยตลอดเลยเนาะแต่เราก็คิดไม่ถึงว่ามันต้องมาวางไว้ตรงปลายแต่เท่าที่เห็นนะมันมีเวลามากพอปล่อยให้มันปล่อยมา5อันยังได้เลย4 5ออกมาได้แค่นี้โอเคมีหน้าล่ะมันมีจำกัดเราก็แค่จุดไฟรอเท่านั้นเองและที่เหลือเดี๋ยวศพมันจะออกมาทันจำนวนแล้วก็ฆ่าได้และ DDT ก็จะตายด้วยเช่นกันเร่งความเร็วได้เลยกับน้ำที่มีอยู่แล้วเจ
จะเป็นคนจัดการมันเองเล่นกี่ทีก็ 100% ไม่มีพลาดฉลาดมากสำหรับคนที่คิดด่านนี้ครับผมยกนิ้วให้เลยสำหรับครั้งนี้เจ๋งจริงๆนะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นด้วยโอ้โหถ้าใครที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเก่งมากๆเลยผมยอมแพ้ให้กระดานนี้ถ้าคุณหาได้คุณเดี๋ยวว่าผม19เลยนะประมาณนั้นกันไปครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมซานี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม